สวัสดีอาจารย์ผู้ควบคุมที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งนักเรียนเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานจบไปแล้วนะวันนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเรียนอาจหนังสือแบบเรียนที่เราจะใช้ก็คือนักเรียนเกี่ยวกับโลกดาราศาสตร์และอวกาศนะคะเราก็จะเลือกเรียนเป็นบางบทเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นหนังสือที่เราเรียนในชั้นม.1นั้นเราจะเรียนไปจนถึงม.ไหนม.3นะนักเรียนเราจะเลือกเรียนมาเป็นบางบทนะคะที่เราจะศึกษาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือบรรยากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะนักเรียนอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเราหายใจเข้าหายใจออกนักเรียนทราบไหมว่าบางครั้งเราอยู่บางที่เป็นไงหายใจแล้วเป็นไงไม่ออกแน่นหน้าอกนะคะใช่ไหมนั่นแสดงว่าในอากาศต้องมีอะไรเจือปนอยู่นะคะเพราะในอากาศมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาศึกษากันนะคะเกี่ยวกับบรรยากาศอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเพราะอะไรทำไมเราต้องเรียนในเนื้อหาเรื่องนี้เพราะในชีวิตประจำวันนักเรียนก็จะต้องอยู่กับอากาศนะคะว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฟ้าร้องฟ้าผ่าน้ำท่วมเหล่านี้นะคะอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเราก็จะคอยติดตามดูได้ที่ไหนนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวจะรู้ว่าวันนี้ฝนจะตกใช่ไหมนะคะว่าวันนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเหล่านี้นะคะเพราะนั้นเราต้องรู้เอาไว้นะคะหรือว่าจะเกิดที่เป็นข่าวใหญ่อย่างเกิดสึนามินะคะนักเรียนเราได้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวจะเกิดนะคะเราก็เป็นไงคะจะได้เตรียมตัวทันนะคะปรับทันนะคะนักเรียนเหตุการณ์ที่เกิดสึนามินักเรียนคงตามข่าวแล้วมีอะไรสัญญาณบอกอยู่เพราะเราไม่รู้กันถ้ารู้กันนักเรียนเราก็คงถ้าชาวบ้านรู้กันทุกคนนะคะก็คงไม่เกิดไม่สร้างความเสียหายเกิดขึ้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าน้ำทะเลเป็นไงน้ำทะเลจะหายไปใช่ไหมสักครู่แล้วก็กลับมาใหม่นะคะนักเรียนนั่นคืออาการที่จะเกิดนะคะจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากโลกนักเรียนเนื่องจากโลกเราเป็นไงคะมีขนาดใหญ่มากๆประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยพื้นดินเพียงส่วนเดียวพื้นน้ำ3ส่วนนะคะพื้นน้ำ3ส่วนพื้นดินเพียงส่วนเดียวนะคะที่พวกเราอาศัยอยู่นะคะทีนี้ถ้าโลกเราร้อนขึ้นร้อนขึ้นนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้พยายามรณรงค์ทำอย่างไรไม่ให้โลกเราเป็นไงคะโลกร้อนโลกร้อนเกิดจากอะไรเกิดจากมนุษย์เราทำให้สภาพแวดล้อมเป็นไงคะเปลี่ยนไปทำลายต้นไม้นะคะไปปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นในบรรยากาศนะคะโดยเฉพาะนักเรียนทำใช้เครื่องปรับอากาศยิ่งมากเท่าไหร่นักเรียนยิ่งทำให้อากาศที่ปรับเป็นไงออกไปก็จะทำให้โลกร้อนขึ้นนักเรียนถ้าโลกร้อนขึ้นอะไรเกิดขึ้นน้ำแข็งที่ขั้วโลกขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นักเรียนน้ำแข็งที่เป็นอยู่นะคะเป็นก้อนอยู่พอร้อนขึ้นเป็นไงมันไม่อยู่ในสถานะเป็นน้ำแข็งมันจะมาเป็นน้ำเหลวนะคะเป็นน้ำเหลวมันก็เป็นไงมันก็จะไหลปนลงมาทำให้สร้างความเสียหายกับพวกเรานะคะเราไปดูสาระการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนสาระการเรียนรู้สำหรับวันนี้ก็จะเป็นสำรวจตรวจสอบสืบค้นข้อมูลแล้วก็อภิปรายเกี่ยวกับบรรยากาศของเรานะคะนักเรียนเราอยากทราบอากาศของเราเป็นไงเราติดต่อที่ไหนหาข้อมูลได้จากไหนบ้างอย่างการพยากรณ์อากาศต่างๆนะคะเราดูได้จากกรมอะไรกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจะคอยดูคอยรายงานข้อมูลต่างๆนะคะจะมีการพยากรณ์นะคะเหมือนกับเป็นอะไรเป็นหมอดูใช่ไหมพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรๆนะคะจะพยากรณ์เป็นปีเป็นรายปีเป็นรายเดือนรายอาทิตย์รายวันนะคะจะมีการพยากรณ์อยู่นะคะเราไปดูรู้สาระการเรียนรู้นะสำรวจตรวจสอบสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศนะคะอธิบายเกี่ยวกับบรรยากาศของเรานะคะเราไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะการสำรวจตรวจสอบสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
บรรยากาศนะคะอธิบายเกี่ยวกับบรรยากาศของเรานักเรียนในหนังสือเล่มที่ครูบอกอยู่นักเรียนเปิดดูที่ไหนบทที่เท่าไหร่บรรยากาศของเราอยู่บทที่เท่าไหร่บทที่5นะคะนักเรียนบรรยากาศของเรานักเรียนเปิดดูนะคะบทที่1บทที่2นั้นเราเรียนไว้ชั้นม.อื่นนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนในบทที่5เกี่ยวกับบรรยากาศของเรานะคะบทที่1เรื่องอะไรดินหินแร่แหล่งน้ำพวกนี้เรียนม.2นะคะเรียนม.2 ม.1เราจะเรียนลมบรรยากาศของเรากับลมฟ้าอากาศ2เรื่องนะเกี่ยวกับบรรยากาศของเราแล้วก็ลมฟ้าอากาศเรียนรู้เกี่ยวกับอุณหภูมิของอากาศความดันอากาศความชื้นของอากาศเรียนรู้พวกเมฆพวกฝนพายุฟ้าคะนองพายุหมุนมรสุมต่างๆแล้วก็ตามด้วยการพยากรณ์อากาศนะคะนักเรียนเปิดดูในบทที่5บทที่5อยู่หน้าเท่าไหร่นักเรียนหน้า79นะคะเปิดดูหน้า79นะคะ